จไซเบอร์รวบเท้าแชร์บ้านใหญ่เมืองตรังตำรวจไซเบอร์ค่ะสืบทราบว่ามีผู้ใช้บัญชีออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าบ้านแชร์น้องแชมเปญค่ะมีลักษณะคือเขาจะโพสต์โฆษณาเชิญชวนสำหรับคนที่สนใจให้มาร่วมเล่นแชร์ออนไลน์นะคะแล้วก็มีเปิดรับจำนำทั้งรถปืนหรือโฉนดที่ดินด้วยนะคะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยก็ติดตามพฤติกรรมของคนที่เล่นแชร์ในกลุ่มแชร์ต่างๆเนี่ยก็ไปพบค่ะว่าในกลุ่มแชร์ใหญ่ๆเนี่ยมักจะพบผู้ใช้บัญชีออนไลน์บัญชีนี้แหละบ้านแชร์น้องแชมเปญมักจะเข้าไปโพสต์ต่อท้ายตรงช่วงคอมเมนต์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางโพสต์ก็จะไปตามคนที่ไม่ยอมจ่ายค่าแชร์ลักษณะคือโพสต์ประจานว่าคนคนนี้มาเล่นแชร์ไว้แล้วไม่ยอมจ่ายแบบนี้นะคะก็ขออำนาจศาลออกหมายค้นนะคะซึ่งสถานที่เกิดเหตุก็คือบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองปางที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังค่ะซึ่งจากผลของการตรวจค้นเนี่ยก็ไปพบหลักฐานต่างๆมากมายค่ะที่ใช้ในการกระทำความผิดชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสมุดบัญชีเล่นการพนันนะคะหวยใต้ดินสมุดจดรายการเล่นแชร์ของแต่ละคนนี้นะคะหนังสือสัญญากู้ยืมเงินหนังสือยอมรับสภาพหนี้นอกจากนี้ค่ะยังมีการตรวจยึดอาวุธปืนได้2กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนนะคะมีรถยนต์โฉนดที่ดินโทรศัพท์มือถือและสมุดบัญชีธนาคารซึ่งผู้ต้องหาทั้ง2รายก็รับสารภาพค่ะบอกว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยมีคนมาจำนำไว้ค่ะตนเองก็คิดราคาไปคิดดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาค่ะร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันเป็นเจ้ามือหวยใต้ดินโฆษณาชี้ชวนให้ร่วมเล่นแชร์จัดให้กู้ยืมเงินเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเสริมภูมิคุ้มกันปกป้องคุณจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ด้วยบริการ AIS SecureNet เพียงกดดอกจัน689ดอกจัน6สี่เหลี่ยมค่ะ